เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News บ้านลอยน้ำระบบแฟลตแพ็กเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนโดยนักออกแบบชาวเดนมาร์กปัญหาน้ำท่วมกลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายเมืองทั่วโลกนะคะล่าสุดก็เลยมีสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมแมสในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเขาได้ทำการออกแบบแล้วก็พัฒนาแนวคิดบ้านลอยน้ำที่สามารถใช้อยู่อาศัยได้จริงโดยเป็นการปรับตัวเพื่ออยู่กับธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งการออกแบบก็ใช้แนวคิดเรียบง่ายคล้ายการนำโครงสร้างพลาสติกเสริมแรงจากวัสดุรีไซเคิลรูปทรงตู้คอนเทนเนอร์แบบแยกส่วนมาประกอบเชื่อมต่อกันกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สามารถลอยน้ำได้ค่ะซึ่งโครงสร้างทั้งหมดแยกเป็นโมดูลสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเปลี่ยนตำแหน่งไปยังพื้นที่ต่างๆก็ได้ด้วยค่ะและเนื่องจากโครงสร้างใช้พลาสติกเสริมแรงจากวัสดุรีไซเคิลทำให้แนวคิดนี้มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ผลิตบ้านลอยน้ำรายอื่นที่ใช้โป๊ะเหล็กหรือว่าฐานรากเป็นคอนกรีตแล้วก็โพลีสไตรีนซึ่งยากต่อการประกอบแล้วก็มีความยุ่งยากซับซ้อนในการขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างนั่นเองค่ะโดยแนวคิดการออกแบบบ้านลอยน้ำนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ใช้สอยรูปแบบอื่นๆก็ได้อย่างเช่นสวนหย่อมร้านกาแฟโรงแรมหรือว่าพื้นที่ทำกิจกรรมรูปแบบอื่นๆบนผิวน้ำค่ะซึ่งนี่เองกลายเป็นข้อได้เปรียบค่ะแทนที่จะสร้างบ้านได้แค่บ้านสำหรับอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าโปรเจกต์นี้จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ค่ะ